ก็บอกนะค่ะเกี่ยวก็บอกครับคนนี้เลยสังเกตกลิ่นจมูกจะหายนะครับดูใช่ไหมหายได้เป็นมาตั้ง5ปี10ปีหายทันทีก็เกินไปลูกมนุษย์พันเนี่ยโทษครับหายจริงไหมโทษครับอัพนี่อัพถ้าหาชามาสจันเนาะดูสิจะมาสจันไหมเอ่ยครับเอ๊บถามว่าเป็นไงหอมยังอาการชายังอยู่ค่ะแต่ว่าโล่งขึ้นค่ะโล่งหัวเบาหัวอะไรอีกที่มันดีกลิ่นไม่กลิ่นแต่ว่าการชาอยู่เหมือนเดิมกลิ่นระยะมีย้ำผมพูดครั้งเดียวผมได้ยินกลิ่นก็รู้สึกว่าไม่มีค่ะตอนนี้กลิ่นหายแล้วจ้าชาหายไปบ้างยังชาชายังอยู่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะค่ะตัวไหนมากที่สุดจุดไหนมากที่สุดด้านในคิดหนักที่สุดมาถึงขอบตาไม่มีถุงมือทั้งจริงทั้งหมดเลยทั้งใดทั้งนอกเลยเนี่ยชาหมดอย่ายับอย่ายับผมพูดครั้งเดียวก็จะได้ยินในนอกนะโอเคได้แต่เราเท่านั้นแต่กลิ่นหายนะค่ะโอเคมาจะไปถอนฟันนั่นหนึ่งนะค่ะเรื่องหมอเนี่ยทำอะไรผิดพลาดไปแล้วเขาไม่ค่อยจะรับผิดชอบเขารับผิดอย่างเดียวเจ็บไหมเจ็บจะทนได้ค่ะโทษครับชาไม่ยอมถ้าหายชาเนี่ยโรคไม่เป็นของผมคนเดียวนะถ้ามันหายชานะโทษครับเจ็บไหมเนี่ยนิดหน่อยค่ะรู้สึกเจ็บแล้วก็น่าจะหายชาครับเจ็บมากชนได้ไม่ให้ทนทำไมต้องทนล่ะเป็นไงชายังเพิ่งจะ40เพิ่งจะเบาไป 40% ทิชชู่เป็นไหมเท่าเดิมค่ะจริงเหรอค่ะถ้าเท่าเดิมยอมน้ำได้แล้วค่ะถ้าเท่าเดิมขอยอมแต่คลิปโอเคไหมโอเคค่ะถ้าต้องเดิมยอมเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นมาจากฉีดมาจากท้องฟันดูสิ
ต้องเยียวยิงมันอยู่จุดไหนกันแน่แต่อ๋อมันอยู่โคนทุกฟันไงของของมากมันไม่ได้ผมก็มีเครื่องมือเยอะชนิดหนึ่งสิเผื่อมันได้เนาะพ่อครับแค่นี้อยู่มั้ยเก็บอยู่เอ๊บได้แค่นี้แหละมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถ้ามีปลายเข็มผมก็คงช่วยได้นะถ้ามีปลายเข็มผมก็คงช่วยได้นะเผื่อช่วยได้เนาะปืด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 แป๊กเสียวไหมครับเสียวไหมครับไม่ค่ะโอ้ผมว่าเจอยาชาอย่างหนักกันจนกระทั่งมันโทษครับผมทำแรงกว่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเลือดออกเสียวไหมครับไม่เสียวคงได้แค่นี้ครับผมทำแรงกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวจะมีเลือดออกต้องเข็มแบบเล็กๆที่เขาใช้ฝังกันแบบโอเครู้สึกดีขึ้นไหมก็ครับได้แค่นี้ก็เพิ่มเพิ่มยอมนี่นะเอาแล้วเข้าท่าไหมครับโทษครับอึ๊บเข้าท่าไหมดีแววมีไหมครับถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมแหละเรื่องชาเนี่ยมีดีขึ้นไหมเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะโอเคแปลว่ายอมเด็ดขาดแล้วก็เสร็จยอมแล้วก็เสร็จจ้าจะกินโอเคนะค่ะเบาหัวมากไหมครับเบามากค่ะโอเคคืนนี้เราได้เบาหัวเนาะได้กลิ่นหายเนาะขอให้มันชามันอยากชามันไม่ขอข้าวกินหรอกแต่มันรำคาญเนาะเวลากินอาหารมีรสมีรสเปรี้ยวหวานมีค่ะโอ้ถ้ามันมีรสไม่ต้องห่วงมีปวดฟันไหมครับไม่ปวดแต่มันจะปวดที่เวลามันเหมือนมีการสูงมันบีบรัดเวลามันรัดตัวบีบตัวมันทำให้รำคาญอ๋อมันเคืองนั่นเองระคายเคืองตลอดเวลาหรือบางครั้งตลอดของเขาล่ะค่ะเป็นตลอดเวลาค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะถอนฟันนะ3-5 ปีมาแล้วนะน่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้หนูก็เบาลงมากเลยเดี๋ยวนี้ค่ะฟังใหม่ตอบใหม่ขนาดนี้หนูเบาลงค่ะแต่ว่ามันชาแต่ว่ามันเบาลง
ผมที่ผมช่วยให้นี่นะเบาลงใช่ไหมครับแน่ใจนะแน่ใจนะค่ะผมย้ำนะค่ะที่ผมช่วยนี่นะเบาลงนะเบาลงค่ะแล้วก็ดีขึ้นนะค่ะแต่ยังไม่ทั้งหมดนะแต่เบาลงค่ะผมพยายามย้ำเพื่ออะไรไม่ใช่ผมไม่เข้าใจผมต้องการให้มั่นใจค่ะผมไม่เข้าใจแน่นอนผมฟังแป๊บผมจะเข้าใจจริงค่ะแต่ย้ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจค่ะโอเคนะค่ะงั้นตอบคำถามว่าที่ผมชาร์จ 100% เนี่ยคะแนนเต็ม10มันดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นคือได้ได้กี่คะแนนครับคะแนนเต็ม10ใช่ไหมคะดีขึ้น6คะแนนค่ะเฮ้ยค่ะมันไม่ใช่น้อยหรอก6คะแนนนั่นน่ะช้ามาตั้ง 5-6 ปีค่ะแค่นี้หายไปตั้ง 60% ค่ะมันไม่ใช่น้อยแล้วรอเวลามันทีนี้มันดีเพราะผมใช้เล็บผมหรือว่าดีเพราะใช้เข็มปลายเข็มทั้งหมดนะคะรวมกันเนาะค่ะโอเคเราใช้ได้ถ้างั้นไม่เกิน10วันนะมันจะหายค่ะอันนี้มันต้อง60แล้วค่ะให้รักให้ธรรมชาติมันรักษาค่ะโอเคนะครับเข้าใจประมาณนั้นนะค่ะดีจังเลยนอกนั้นจะดีเองทั้งหมดครับร่างกายเพราะว่าตัวที่มันเป็นปัญหามากที่สุดสังเกตอย่างอื่นนะที่นี่ไปมันจะไปทั่วร่างกายที่นี่ครับพลังผมจะเป็นอย่างนั้นมันจะเบาตัวนะครับเอามือออกซะสังเกตแตกแตกแตกปึ๊ดต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 ึ๊ดเอ๊ะนั่นน่ะเบาหัวมากไหมครับเบามากเลยค่ะโอ้โหแค่นี้นะผมถามคำสุดท้ายนั่นเองสุดยอดเลยโอเคจบอ๋อดีจังเลย